กล้ามาขัดขวางกูจับไว้ขอบคุณมากนะคะดิฉันชื่อเบญจมาศถูกแท็กซี่มันข่มขู่แล้วก็จับตัวมาอย่างที่คุณเห็นนี่แหละค่ะงั้นผมไปส่งคุณที่บ้านดีไหมครับก็ดีสิคะดิฉันยังกลัวพวกวายร้ายนี่อยู่เลยเชิญเลยครับคุณพงษ์พี่ข้าเขาท่านครับคุณนเรศคะนี่แม่ดิฉันค่ะคุณนเรศเป็นผู้มีพระคุณกับหนูมากหนูนั่งรถแท็กซี่ไปถูกพวกคนร้ายดักจี้เพราะดีคุณนเรศผ่านไปพบเข้าช่วยหนูไว้ทันค่ะดิฉันขอขอบใจแทนลูกอีกครั้งค่ะไม่เป็นไรมิได้ครับมันหน้าที่พลเมืองดีเท่านั้นเองครับคุณแม่เฮ้ยคุณนเรศจะให้เรารู้จักแต่เพียงชื่อเท่านั้นเหรอคะขอประทานโทษครับนี่ครับนามบัตรผมวิตายจริงโชคของเราดีเหลือเกินนะลูกได้มารู้จักผู้มีนามกระเดื่องในวงการค่ะไม่กระเดื่องแต่นามหรอกครับเงินท่านก็กระเดื่องจ้างคนมานับเงินประจำวันปรากฏว่าสำลักเงินตายไปหลายศพแล้วคุณนายอย่าไปเชื่อพงมันนะสิบมันมักจะบอกเป็นร้อยแหมคุณนเรศอย่าถ่อมตัวหน่อยเลยค่ะดิฉันเคยได้ยินกิตติศัพท์เกี่ยวกับการค้าของคุณมาบ่อยครั้งทีเดียวค่ะในนิตยสารการค้าฉบับหนึ่งยกย่องว่าคุณนเรศเนี่ยเป็นนักการค้าที่ร่ำรวยมหาศาลคนหนึ่งค่ะจริงไหมลูกค่ะถ้าหากว่าคุณนายมีธุระอะไรจะใช้ผมเชิญได้ทุกเวลาเลยนะครับอุ้ยขอบพระคุณค่ะดิฉันน่ะคงไม่มีอะไรหรอกค่ะแต่ว่าลูกเบนน่ะเขาจะมีอะไรบ้างก็ไม่ทราบสิคะคุณแม่ผมต้องลากลับสักทีแล้วครับว่างๆคุณนเรศต้องมาเที่ยวที่บ้านนี้อีกนะคะด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับนอกจากคุณเบนจะมาจะรังเกียจไม่อยากให้ผมมาเท่านั้นนะฮะทำไมดิฉันต้องรังเกียจคุณนเรศด้วยคะประตูบ้านนี้เปิดสำหรับคุณเสมอค่ะครับขอบคุณมากผมลาแล้วครับแม่เบนจะต้องจับคุณนเรศคนนี้ไว้ให้ได้นะลูกหาที่ไหนได้ล่ะหนุ่มหล่อแล้วก็รวยซะด้วยค่ะลูกจะต้องพยายามจับไปให้ได้รายไหนรายนั้นถ้าหลงลูกตั้งใจแล้วไม่เคยพลาดคุณแม่ก็เคยเห็นฝีมือของลูกมาแล้วไม่ใช่เหรอคะผีจะให้อ้าวเอ้าคุณนเรศหุ้ยไปแล้วก็ไม่บอกโอ้ยรอด้วยอะไรคะคุณลุงก็เจ้านเรศกับเจ้านราน่ะมันกลับมาบ้านหรือยังฮะลุงมีเรื่องจะพูดกับมันยังค่ะทำไมคะคุณลุงนี่ไอ้ลูกระยำเที่ยวกันตามสบายเลยไม่ห่วงพ่อของมันบ้างเลยว่ากำลังเจ็บไข้อยู่
ดูใจคอเขามันสิไอเด็กสมัยนี้นะเอาแต่เที่ยวไม่สนใจยายดีคนแก่บ้างเลยแย่กันจริงๆนะไอ้พวกนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมันจะไตให้หลังขาดเถอะเฮ้ยมันน่ะไม่เคยสนใจลุงเลยถ้าหากลุงไม่ได้หลานช่วยดูแลป่านเนี้ยลุงคงตายไปแล้วรู้ไหมวันหนึ่งมันหายหัวไปไหนกันหนูหนูก็ไม่ทราบหรอกค่ะคุณลุงไม่ได้ดังใจเลยลูกเต่าระวังนะคะคุณลุงก็บ้าหัวโจกตัวเล็กมาแล้วมาโผล่มาอีกตัวตัวใหญ่ก็มาด้วยคุณพ่อเดี๋ยวมานี่ทั้งสองคนเลยคุณพ่อจะไปไหนครับฉันไม่มีความสุขเหมือนแกสองคนหรอกมีเงินใช้มีเหล้ากินแล้วก็ลืมพ่อไม่เคยสนใจเลยว่าพ่อจะเป็นไงบ้างนะขอโทษคุณพ่อด้วยครับความจริงผมเป็นห่วงคุณพ่อเหลือเกินแต่วันนี้ติดธุระนัดสำคัญกับเพื่อนจึงกลับมาค่ำไปหน่อยนะครับบ้าดีมากเจ้านเรศที่แกรู้จักความผิดของตัวเองแล้วแกจนอะไรผมก็ผิดครับคุณพ่อวันนี้ส่งในห้างไปนอกก็เลยกลับมาสายไปหน่อยฮะเดี๋ยวฉันยังพูดไม่จบฟังให้ดีต่อไปนี้เป็นคำสั่งของพ่อพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนอยู่ที่นี่ในเวลาอาหารตอนเย็นแต่งตัวเต็มที่ชุดสากลเมื่อถึงเวลาอาหารว่างให้ไปร่วมชุมนุมกันที่สนามหญ้าหน้าบ้านเพื่ออะไรครับคุณพ่อแขกคนสำคัญคนหนึ่งจะเดินทางมาพักกับเราที่นี่แขกคนเนี้ยมีความสำคัญในชีวิตของพ่อมากฉะนั้นทุกคนต้องอยู่ต้อนรับให้พร้อมหน้ากันใครขาดก็ถือว่าเป็นความผิดอย่างแรงใครครับคุณพ่อยายเพิงเหรอยายเพิงน้องสบายจะได้เป็นบ้าจริงเชี่ยวเกลียวเนี่ยเข้ามาทำไมป่านเนี้ยเพราะว่าคิดถึงจึงได้เข้ามานี่อย่ามาพูดบ้าๆกับฉันนะมีอะไรจะบอกก็บอกมาบอกแล้วก็เชิญออกไปไม่ได้นอนเลยคือวันนี้มีอะไรจะพูดหรือเปล่าไม่มีก็ออกไปมีนิดหน่อยว่ามามีอะไรคืออย่างนี้ฉันได้ยินมาว่าเธอกับคุณแม่กำลังวางกับดักไอ้หนุ่มเนื้อหอมคนที่ชื่อนเรศนั่นใช่มาก็เห็นว่าน่าจะวางกับดักมั้ยล่ะมันน่าเพราะฉันแอบได้ยินมาว่ามันรวยมากแต่ว่าก็ไม่ชอบใจอยู่อย่างนี้ทำไมความหล่อของมันหล่อเอาการทีเดียวผิดกว่าผู้ชายทุกคนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นฉันอยากขอเตือนสักอย่างว่าไงวางกับดักมันน่ะดักได้อย่าดักเอาตัวมันมาถ้าเอาตัวมันมาแล้วก็ระวังอะไรแกจะทำไมฉันเกลียวถ้าหากเธอรักไอ้ดงคนนั้นจริงๆจำไว้นะเธอกับมันต้องตายพอจะบอกได้ไหมว่าเรากำลังรอรับใครกันแน่ก็บอกมาแล้วหนหนึ่งไงล่ะยายเพิงโธ่แกอีกแค่รอรับหายปลาใบหนึ่งต้องแต่งตัวเต็มยศด้วยนะครับคุณพ่อใครบอกแกว่าหายปลาวะอ้าวก็เห็นคุณพ่อบอกว่ายายเพิงเขาชื่อยายเพิงเท่านั้นเขาไม่ใช่หายปลา
งงยายเพิ่งเอ๊ยยายเพิ่งเป็นใครพี่รู้จักมั้ยไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ฉันเดาเอาว่าถ้าผู้หญิงเพิ่งเนี่ยคือยายแก่ที่มีอิทธิพลคนนึงมาจากบ้านนอกขี้บ่นจู้จี้แล้วพ่อของเราก็อาจจะกลัวมากหรืออาจจะเป็นคุณยายคุณย่าของเราเข้าก็ได้เออน่ากลัวจริงนะไม่งั้นคุณพ่อคงไม่ตื่นเต้นบังคับให้เราแต่งตัวสวยๆหรูรอต้อนรับกันอย่างโมโหลานอย่างนี้พระกาพันจะต้องดูแลยายเพิงให้ดีเพราะแกเป็นคนบ้านนอกสักหน่อยคงไม่รู้เรื่องสังคมในเมืองหลวงคุณลุงจะให้หลานไปดูแลยายเพิงท่านจะไม่ด่าหลานเอาเหรอคะอ้าวทำไมเขาต้องด่าก็หลานกับเขาเนี่ยยังไม่รู้จักกันเลยเนี่ยแล้วยายเพิงเนี่ยเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้เรื่องนี้หนูไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกเดี๋ยวก็คงเข้ากันได้จะจอดตรงนี้แหละสักทีเรียบร้อยอันนี้ตังค์เอาไปเลยวิ่งหนักจังเลยขอโทษนะคะขอโทษด้วยนะคะโอ้ยสมุนเลยดูสิครับเพิ่งเพิ่งจริงๆคุณจ้าหนูแล้วจะชื่อว่าเพิ่งจ้าหนูชื่อว่าเพิ่งจ้าที่กำลังสงครามส่งหนูมาน่ะเหรอใช่จ้ากำลังสงครามน่ะพ่อฉันเองนี่จ้าหนังสือของพ่อใช่ใครจ้าชื่อณรงค์อ่ะณรงค์ฉันเองจ้ะอ๋อสวัสดีจ้ะจนนั่งก่อนหนูยืนอันตรายแต่นั่นมะพร้าวยังไม่เก็บเลยยืนอันตรายต่อฉันนะแล้วหนูมาคนเดียวเหรอจ๊ะอ๋อมากับคนของพ่อค่ะแล้วอยู่ไหนกันล่ะจ๊ะเนี่ยมันยังไงกันนอนเพลินเชียวนี่นะเจ้าใบตื่นได้แล้วมานี่สิงงอยู่มานี่นั่งลงสินั่งลงตรงนี้เร็วเข้าวางของซะดีดีมากเออนี่เจ้าใบไหว้คุณท่านซะสิเนี่ยเจ้าของบ้านนี้รู้หรือเปล่าอ๋อเหมือนดีจ้ะไม่ใช่คนนี้นี่คนนี้ตกใจอ่ะกินซะอร่อยเนาะใส่อะไรก็ไม่รู้กินอย่างนี้ก็ขมวดบ้านเลยทั้งหลังคราวนี้บ้านเราสนุกกันใหญ่ละนั่นน่ะสิดูจะเพิ่งแต่งตัวสิคาดเข็มขัดทองสวมสร้อยคอเหมือนคนบ้าเลยน่ากลัวต้องเปิดไปที่อื่นก่อนที่จะขาดใจตายเพราะถ้าผู้หญิงเพิ่งคนนี้ผมก็เหมือนกันพี่นเรศผมไปดูคนไปสมผมที่ไหนก็ได้แต่ขอใกล้ๆร้านเหล้านะฉันต้องทักกับเบญจมาศไว้ด้วยไปเป็นนั้นว่าเพิงจะต้องพักกับเราต่อที่นี่จนกว่าจะเสร็จเรื่องตามคำสัญญาที่ลุงได้ให้ไว้กับกำนันสงครามพ่อของยายเพิงจ้ะพ่อก็บอกว่าอย่างนั้นแหละฉันก็ไม่รู้ว่าเรามีคำมั่นสัญญาอะไรกันอยู่ไอ้เรื่องนั้นเพิงไม่ต้องรู้หรอกมาเรื่องของผู้ใหญ่เขาแต่ว่าเพิงจะต้องเรียนหนังสือแล้วก็อบรมมารยาทกันสักหน่อยก็จะดีกว่าคืนปล่อยไว้อย่างนี้ก็จะเร่งถึงปลอมใจตายแน่เลยอ้าวเฮ้ยเจ้าสองคนไปไหนวะน่ะเฮ้ยเอาขับรถไปนู่นละเฮ้ยกลับมาก่อนเว้ยเฮ้ยข้าคงจะไม่กลับแล้วครับเพราะคนทนความเจริญไม่ไหวฮ่า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 Thank you.
ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันผมไปดีกว่าครับโอ้ยโทษนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมต้องขอโทษคุณเบนจม่าเป็นอย่างมากที่ละลาบละล้วงเข้ามาโดยคุณไม่รู้ตัวนะครับโปรดอภัยผมด้วยนะคุณเบนจม่าข้อเท้าแพลงลูกไม่ไหวค่ะผมจะช่วยฮะไม่ค่ะดิฉันไปเองได้ค่ะอย่าเลยครับผมจะอุ้มคุณไปเองดีกว่านะครับมามาเป็นไงบ้างครับผมนวดให้นะครับค่ะตรงนั้นแหละค่ะอย่างคุณคนมีเงินอย่างคุณแล้วคนได้รับการศึกษาดีอย่างคุณจะกล้าทำชั่วกับลูกดิฉันเช่นนี้คุณไม่นึกบ้างหรือคะว่าลูกเบงของดิฉันน่ะจะเสียหายยังไงคุณแม่ค่ะคุณนายจะยังไงผมยอมทั้งนั้นน่ะผมผิดไปแล้วผมรักน้องเบนจม่าจริงๆครับผู้ชายแล้วน่าสูงมากกว่าอย่างนั้นแหละไม่ย้ำต้องการก็อาจทำอะไรได้อย่างหน้ามืดๆแต่พอสมความปรารถนาแล้วก็ทิ้งไปคุณจะทำกับน้องสาวผมอย่างนั้นไม่ได้นะผมไม่ใช่ผู้ชายอย่างที่คุณว่าหรอกเกลียวผมบอกแล้วว่าจะต้องการให้ผมทำอะไรให้ในกรณีนี้ผมยอมทุกอย่างนี่ก็เป็นเพราะว่าผมกับคุณอาจับคุณได้คาหนังคาเขาในห้องนอนน้องไปเดซี่ไม่งั้นคุณเปิดหนีไปแล้วผมไม่ใช่ผู้ชายเลวทรามอย่างนั้นหรอกนะเกลียวก็ไม่แน่กรุณาอย่าเหยียดหยามกันมากเกินไปนะนักเกลียวถึงยังไงเราก็เป็นลูกผู้ชายด้วยกันอ้าวนี่เราก็พูดกันอย่างที่ผู้ชายพูดกันอยู่แล้วคุณหรือจะมีเรื่องกันอย่างลูกผู้ชายนี่อย่าพ่อเกลียวอย่ามีเรื่องมีราวกันเลยเมื่อมันจะมีเราก็ต้องยอมให้มันมีแต่ผมก็บอกแล้วว่าคุณนายใจผมทำยังไงผมยอมทุกอย่างทำไมเกลียวจะต้องมาแสดงท่าทางอย่างนี้กับผมด้วยเราต้องการหลักประกันที่แน่นอนก่อนที่คุณจะออกไปจากบ้านนี้หลักประกันอะไรกันก้อนมันหรือเงินสักก้อนนึงเพื่อเป็นหลักประกันผมทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกแต่รับรองว่าจะมามั่นในตอนหลังอย่างแน่นอนคุณต้องทำสัญญาไว้ก่อนที่คุณจะออกไปไม่มีใครมาดูเนี่ยผมไม่ได้หรอกหากว่าผมจะไปเราตกลงกันแล้วอย่างลูกผู้ชายและผมก็รักน้องเบนมากหากว่าเราพูดจากันดีๆผมจะยอมทุกอย่างแต่ถ้าจะมาเล่นกันแบบนักเลงแล้วก็ผมเสียใจที่จะไม่ยอมทำตามประกาศสิทธิ์ของใครทั้งนั้นถ้าไม่ยอมคุณก็ออกไปจากที่นี่ไม่ได้ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูขอรับรู้ไว้ว่าคนอย่างผมเนี่ยถ้าพูดจากันดีๆแล้วผมจะดีด้วยแต่ถ้าร้ายกับผมเรื่องมันอาจลงเอยอย่างที่คุณนายไม่ต้องการเลยทีเดียวและขอให้น้องเบนจงใจเย็นว่าพี่ไม่ทิ้งน้องเบนแน่บาดเจ็บเล็กน้อยแต่ได้ผลสมค่าจริงๆหมูติดกับของเราแล้วเดี๋ยวเถอะ
นี่แม่ทะลึ่งนักนี่มาเรื่องอะไรกันล่ะคุณทะลึ่งใหญ่แล้วไอ้พงแกเอาฝรั่งมาคว้าหัวฉันทำไมเปล่าผมเปล่าเปล่ายังไงกันนี่ไงฝรั่งที่แกมาปาหัวฉันนี่ไม่ใช่ฝรั่งมะม่วงครับเฮ้ยจริงด้วยสิมาจากไหนเนี่ยอ้าวนอนครับนั่นอยู่บนต้นไม้นี่เองลงมาแล้วไอ้ตัวนี้ลงมาสิอย่าเพิกเรื่องอะไรเอามะม่วงมากว้างหัวฉันยะลงมาสิไปดอกป่าไม่ลงแล้วไม่ลงครับจะทำไมฮะถ้าไม่ลงนะฉันจะปาให้ตกเลยงั้นฉันคว้างก่อนละนี่เฮ้ยอ้าวใครอยู่ข้างบนไปรีบไปข้างใครอยู่ข้างล่างคว้างได้คว้างเอาเอาเลยนี่แน่นี่แน่ข้างก็ไม่โดนนี่แน่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 นี่นี่นี่แน่เป็นไงเป็นไงลงไหมลงไหมเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เล่นแล้วเฮ้ยมานี่เลยมานี่เลยมาคุยก่อนมามานี่เลยคุยโอ๊ยนี่ปล่อยสิปล่อยกว้างหัวฉันทำไมหัวจะไปเกะกะอะไรกับเธอฮะเปล่านี่อะไรเปล่าจับได้ข้าหนังข้าเขาจะโกหกอีกเขาเปล่าโกหกนี่เฮ้ยนั่นๆดูนั่นสิอะไรไปละเอ้าเผลอไปไม่ได้จ้ะเร็วเข้าตามไปเร็วเข้าแล้วตามไปเลยจักก็วิ่งไม่ทันเดี๋ยวรู้ว่าทันหรือไม่ทันอะไรกันเนี่ยจับได้แล้วจับได้แล้วไปไหนกันนะฉันเองต้องหักแล้วอะไรกันนี่มันอะไรกันวะน่ะฮะไอ้พวกนี้คุณลุงเจ้าขาพวกแก3คนเห็นยายเพิงเป็นอะไรถึงได้มาไล่จับกันเล่นอย่างนี้ฮะหนูได้มาดีๆค่ะคุณลุงเจ้าขาแต่ผมก็ชักชวนคุณนเรศคุณนราให้วิ่งไล่จับหนูเขาคงเห็นหนูเป็นผู้หญิงไม่ดีกระมังค่ะแก้ตัวมาผมเปล่านะยายเพิงเนี่ยเล่นกว้างผมก่อนไม่เชื่อถามพงดูเก่งครับคุณสกาลอยู่บนต้นมะม่วงแกมะม่วงปลาคุณนราครับใช่แล้วหนูไม่ได้คว้างค่ะคุณลุงเขาคว้างกันเองแล้วก็มาโทษหนูคุณลุงคิดสิคะว่าหนูเพิ่งจะมาอยู่นี่หนูจะกล้าไปทำบ้าเล่นกับคุณนเรศนราได้ยังไงเขาเล่นคว้างกันเองแล้วก็มาโทษหนูไม่ต้องร้องไห้ยายเพิ่งลุงเชื่อหนูแก3คนเนี่ยระยำฉันขอบอกไอ้ลิง3ตัวนี้ให้รู้ไว้เดี๋ยวนี้ด้วยว่ายายเพิ่งมาอยู่ในบ้านเรานี่ในฐานะที่เธอมีเอกสิทธิ์อย่างหนึ่งซึ่งฉันจะไม่เปิดเผยในที่นี้และในเวลานี้ขอให้ทุกๆคนรับรู้ไว้ด้วยว่ายายเพิ่งมาอยู่ที่นี่ด้วยคำมั่นสัญญาและสำนึกในบุญคุณฉะนั้นขอให้ถือว่ายายเพิ่งคือลูกสาวของฉันคนหนึ่งมาคุยกับพ่อหน่อยนะเรศพ่อคิดว่าแกควรจะมีเหย้ามีเรือนพ่อจะได้มีหลานไว้เฉยชมผมก็อยากจะเรียนคุณพ่อเหมือนกันล่ะครับว่าในเวลานี้เนี่ยผมกำลังคิดจะมีเหย้ามีเรือนอยู่นะครับคุณพ่อดีใจไหมครับดีใจสิเพราะว่าแกเป็นลูกคนโตของตระกูลควรจะได้แต่งงานก่อนแกไม่แต่งงานนรากับพกาพันก็แต่งงานกันไม่ได้ตกลงพ่อเลยไม่ได้ชมหลานปู่ถ้าแกคิดจะมีเหย้าเรือนพ่อก็คิดว่าพ่ออยากจะฟังข่าวดีจากแกอยู่ครับคือผมไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งไว้แล้วครับคุณพ่อใครวะลูกผู้เมียจะกินคนหนึ่งวันเดี๋ยวเขาจะมาที่นี่มาเพื่อคุณพ่อดูตัวมาแล้วครับโอ้โหพูดปุ๊บมาปั๊บไหวเชิญครับเชิญครับคุณพ่อผมรออยู่ฮะนี่คุณนายละออและนี่คุณเบญจมาศลูกสาวพระคุณพ่อยินดีที่รู้จักกับคุณนายและคุณหนูเบญจมาศเช่นเดียวกันเจ้าค่ะหนูรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รู้จักกับคุณลุงเจ้าค่ะงั้นเชิญนั่งก่อนครับคุณนายหนูเบญจมาศด้วยนะนเรศเขาเพิ่งบอกกับผมถึงการมีเหย้ามีเรือนของเขาเมื่อกี้นี่เองที่จริงเรื่องนี้ผมเองก็ไม่มีอะไรขัดข้องผมปลูกเรือนชอบตามใจผู้อยู่
เป็นพระคุณที่สุดแล้วเจ้าค่ะลูกเบงของดิฉันก็เต็มใจเพราะรักคุณเรศมากค่ะก็ในเมื่อทั้งสองฝ่ายพอใจกันผมก็ไม่มีอะไรขัดข้องเราจะได้พูดถึงรายละเอียดกันต่อไปเจ้าค่ะดิฉันคิดว่าท่านควรจะเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดนะเจ้าค่ะพะกาเดี๋ยวก่อนจ้ะอะไรคะพี่เพิงพะกาจะเอาถังกาแฟไปให้แขกใช่ไหมเดี๋ยวพี่เอาไปให้เองจ้ะแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของน้องค่ะไม่เป็นไรหรอกนะพี่ช่วยทำเองส่งถังมาเถอะที่จริงถ้าหากว่าลูกเต่าได้แต่งงานตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวและเราก็ยังมีชีวิตอยู่เราก็ได้เห็นความเจริญงอกงามของตระกูลท่านตาเห็นจริงไปแล้วครับคุณนายใช่เจ้าค่ะก่อนตายขอให้ได้เห็นลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองมันเป็นความสุขของคนอายุปูนเราอย่างหนึ่งเหมือนกันเจ้าค่ะครับครับดีอ้าวเพิ่งเสิร์ฟเลยนี่ค่ะคนผีเฮ้ยแกเนี่ยซุ่มซ่ามเหลือเกินนะฉันจะต้องสั่งสอนแกให้รู้จักมารยาทสักบ้างเดี๋ยวก่อนจะไปไหนนั่งตัวดีแกกล้าทำลูกสาวฉันเนี่ยฮะแกตายซะโอ้โหแกวิเศษจังไงเธอได้ทำอย่างนี้ฮะไม่ช่วยด้วยเจ้าแม่อยู่ไหนช่วยด้วยแถวคอนปอนมาทุบหัวกูวะเฮ้ยยิ่งกว่าคอนปอนโอ้โหคุณแม่คุณลุงเจ้าขาแกมาครับเฮ้ยจบเลยค่ะเห็นคนของแกไม่น่าเล่นเลยย้ำผมเห็นคนต่อหน้าพ่อไปพาพวกแกออกไปจากที่นี่ถ้าพ่อยังมีชีวิตอยู่ห้ามไม่ให้คนพวกนี้เข้ามาในบ้านนี้อีกเชิญคุณนายพาลูกสาวคุณนายออกมาจากบ้านนี้เดี๋ยวนี้เร็วเฮ้ยขึ้นแล้วนุ้ยไปก็ได้โทษนะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอ่ะแล้วผมจะเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยเองครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องมาแก้ตัวโอ้ลูกทำถึงเบนมีเรื่องให้อาจารย์ช่วยค่ะถ้าสำเร็จเบนจะสมนาคุณอาจารย์อย่างจุใจเลยค่ะเอาเลยว่ามาเลยทีเดียวเบนไปพบผู้ชายเข้าคนหนึ่งค่ะอาจารย์เท่าที่สืบทราบมารู้ว่าชายคนนี้อยู่ในขั้นเศรษฐีที่มีมรดกจะตกทอดถึงมือเขาในภายภาคหน้ามากคนหนึ่งเป็นจึงต้องรีบมากราบอาจารย์เพื่ออาจารย์รู้ถึงความประสงค์ของเบนจมาศได้ดีเอาเป็นสรุปความว่าเราต้องเอาผู้ชายคนนี้มาอยู่ในกำมือของเราไว้ใช่ไหมล่ะค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์ช่วยเบนสำเร็จครั้งนี้เบนจะเอาละเดี๋ยวก่อนอาจารย์จะนั่งดูรูปร่างของมันสักประเดี๋ยวหนึ่งก่อนนะนั่งนิ่งๆกันแล้วกันค่ะรูปร่างจงปรากฏรูปร่างจงปรากฏรูปร่างเป็นยังไงหมอจงปรากฏผู้ชายคนนี้มีมรดกมากมายจริงๆพ่อของเขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะจะมีหวังไหมคะอาจารย์ต้องมีสิมีหวัง 100% อาจารย์รับรองนะเบนจ้านี่นี่คนอย่ามายุ่งกับลูกสาวฉันนะคุณทำให้ฉันขายหน้าเหลือเกินคุณพ่อคุณไล่เรา3คนอย่างกับหมูกับหมาอย่างนี้ลูกสาวฉันจะไปอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณได้ยังไงเบนว่าหนังเพิงคนนั้นต้องเป็นตัวการที่ทำให้คุณพ่อคุณไม่ชอบหน้าเบนเพราะฉะนั้น
ถ้าหากในบ้านนั้นยังมีนางเพิร์กสักครานั้นอยู่ตราบใดเบนก็จะไม่ขอแต่งงานกับคุณเด็ดขาดทั้งเบนจมาศและคุณแม่อย่าเพิ่งใจร้อนเรื่องนี้เราจะต้องค่อยทำค่อยไปค่อยทำค่อยไปอีกกี่ปีคะเราถึงจะได้แต่งงานกันพี่ว่าคงไม่ช้าหรอกโอกาสต้องเป็นของเราบ้างแล้วคุณสัญญาได้ไหมว่าต่อไปในบ้านของคุณพ่อคุณน่ะจะต้องไม่มีนางคนนั้นอยู่ผมสัญญาผมจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อความสุขของเบญจมาศของผมเดี๋ยวพี่นาราพี่จะออกไปไหนคะเปล่าหรอปกาเดี๋ยวพี่นาราเดี๋ยวก่อนพี่นาราคะเห็นกำลังย่องก้าวยาวๆไหนมานี่สิคะพี่นาราคะอะไรจ๊ะพี่นาราไม่ทราบหรือคะว่าคุณลุงท่านเนี่ยไม่ค่อยสบายเมื่อคืนนี้เป็นลมไปสองพักเราต้องเรียกหมอมาช่วยคืนนี้ตอนหัวค่ำก็เป็นอีกหนนึงหมอต้องมาอีกนี่ก็เพิ่งจะหลับไปพักการถึงได้ออกมาหายใจที่นี่ไงพี่รู้ทำไมจะไม่รู้พ่อป่วยทั้งคนไม่รู้ก็แย่สิแต่ทั้งที่รู้พี่นารายังตั้งท่าจะออกไปเที่ยวอีกพี่นัดกับเพื่อนไว้เพื่อนคนที่พี่ชื่อว่าพี่ชื่อว่าสติปทีสใช่ไหมคะเออไอ้นั่นมันไนท์คลับมีฟอร์โชแก้ผ้าก็นั่นน่ะสิคะพักการเห็นพี่นารานัดกับเพื่อนทีไรเป็นต้องนัดที่สตริปทีสทุกทีที่แท้พกายรู้ดีค่ะว่าพี่นาราไปเที่ยวเสเพลย์ไนท์คลับทุกคืนพี่นาราไปเที่ยวซะจนไม่รู้จักเป็นห่วงใครหรือไม่ได้นึกว่าใครจะเป็นห่วงพี่นาราบ้างคุณพ่อของพี่นาราก็ป่วยหนักมากแต่พี่นาราไม่ได้เป็นห่วงเลยท่านป่วยก็มีหมอคอยรักษาท่านอยู่แล้วหมอให้ได้แต่เพียงยารักษาทางกายส่วนทางใจลูกสิคะลูกเป็นความสำคัญของท่านยามเจ็บท่านไม่มีลูกคนไหนอยู่เป็นกำลังใจให้ท่านเลยคนโตไปหลงผู้หญิงคนเล็กก็เอาแต่ดื่มเหล้าเที่ยวคลับหยุดเถอะปากกามันเรื่องของเรา3คนพ่อลูกเท่านั้นเองฉันจะทำอะไรมันเรื่องของฉันปากกาไปแค่หลานและมาอาศัยอยู่เท่านั้นอย่าพยายามเป็นนายเราให้มากนักคิดแล้วว่าที่คุณพ่อจะจัดการให้เราแต่งงานกันนะฉันจะเห็นด้วยถ้าประพฤติตัวดีฉันก็จะแต่งงานด้วยแต่ถ้าอย่าขืนชอบมาวุ่นวายเรื่องของเราระวังเถอะจะไปดาวค้างฟ้าย่ะคุณนราคะเดี๋ยวค่ะคุณลุงไม่สบายมากจริงอย่างที่พกาพันว่าค่ะเพราะฉะนั้นคืนนี้ดิฉันขอห้ามไม่ให้คุณไปไหนได้ไหมคะใหญ่เพิ่งอย่างเธอแล้วมีสิทธิ์จะมาห้ามฉันขอร้องนะคะสมมติว่าฉันไม่เชื่อแล้วพยายามจะไปให้ได้ล่ะแต่ดิฉันไม่ยอมให้คุณออกไปหรอกค่ะแต่ว่าเธอจะมาหนูกเหนี่ยวฉันไว้ไม่ได้หรอกฉันต้องออกไปให้ได้ดิฉันรับรองว่าถึงยังไงคุณก็ไม่กล้าออกไปจากที่นี่ค่ะอ๋อเพราะกลัวเธอได้เหรอยายเพิกเอาล่ะฉันจะไปอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ให้มารู้ไปเถอะนะจะไปอุ้ยไปกลัวกลัวปากาพี่นั่งด้วยคนนะปากาทำไมล่ะคะพี่นาราพี่ปลอกตกซะแล้วปากาชีวิตเราได้บันเทิงเริงสุขอยู่กับบ้านกินเหล้าอยู่กับบ้านสบายกว่าจริงไหมปากาจ๋าอยู่ไหมวะว้าทำไมต้องขับรถมาที่นี่ล่ะพี่จะพูดกันที่บ้านก็กลัวนกป่ามันจะได้ยินได้ยินมันก็ไปทูลคุณพ่อแล้วก็ถูกด่ากันก็ถึงว่าสินะจะสงสัยแล้วเกิดวิญญาณเพิงคนนั้นอ่ะมันอยู่ที่บ้านเราในฐานะอะไรกันแน่คุณพ่อก็บอกแล้วด้วยว่ามันอยู่ในฐานะที่มีคำมั่นสัญญาอะไรอย่างนึงถ้ามันยังคืออยู่ในบ้านเราต่อไปเราสองคนแย่แน่อะไรก็ช่างเถอะประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่ายายเพิงเนี่ยเป็นศัตรูตัวกลางของฉันและของพี่ฉันจะกินเหล้าก็ลำบากพี่จะไปหายายเบจามาก็ลำบากงั้นต้องหาทางกำจัดมันดีแล้วพี่ฉันร่วมมือด้วยค่อยๆเดินนะคะคุณลุงเหนื่อยไหมคะดีก็เหนื่อยแล้วละสิเดี๋ยวนั่งพักนะคะระวังค่ะ
หมอเขาบอกว่าได้เดินซะบ้างอาการจะดีขึ้นนะนะแล้วมันหายหัวไปไหนหมดไอ้ลิง2ตัวนั่นพี่นาราออกจากบ้านไปแล้วค่ะป่านนี้คงเมาแออยู่ที่ไหนสักแห่งเป็นความผิดของลุงเองที่เอาหนูมาผูกมัดกับเจ้านาราแล้วยังจัดการอะไรไม่ได้คุณลุงอย่าคิดอะไรให้มากเลยเจ้าค่ะมันเป็นข้อบกพร่องของหนูเองที่ไม่สามารถผูกมัดพี่นาราไว้ได้แต่หนูต้องพยายามนะพกาการแต่งงานของหนูกับนาราคือความสุขของลุงความดีเท่านั้นที่จะเอาชนะหลานจะพยายามเจ้าค่ะเพื่อเห็นแก่คุณลุงเพียงคนเดียวหนูน่ะเป็นเด็กดีที่น่าสงสารมากพกาลุงน่ะจะเอาใจช่วยหนูก็แล้วกันนะแล้วเจ้านเรศมันอยู่ไหนอ๋อกำลังแต่งตัวเตรียมจะไปบ้านคุณเบญจมาศนั่นเลยค่ะไอ้ลูกไม่รักดีห้ามเท่าไหร่ไม่รู้จักเชื่อประเดี๋ยวเถอะมันจะได้เห็นดีกันมาหนุ่นแหละนเรศนเรศเฮ้ยมานี่จะไปไหนวะนเรศผมจะไปธุระสักหน่อยครับคุณพ่อธุระที่บ้านนางเบญจมาศนั่นใช่ไหมใช่ครับคุณพ่อพ่อได้ห้ามแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่ให้ติดต่อรักใครกับมันคนที่กล้าขับมาข่มเหงคนถึงได้บ้านแล้วท่าทางยังกับพาร์ทเนอร์อย่างนั้นจะมาเป็นสะใภ้พ่อได้เหรอแต่ว่ายายเพิ่งของเราน่ะไปแกล้งเขาก่อนนะครับคุณพ่อยังไงก็ตามแกต้องเลิกติดต่อกับมันแต่ว่าผมเลิกกับเบญจมาศไม่ได้หรอกครับคุณพ่อผมรักเธอและเธอก็รักผมรักกันได้รักกันไปแต่ก็ไม่มีวันแต่งงานกับมันเด็ดขาดถึงยังไงผมก็รอได้คงอีกไม่ช้านักหรอกหมายความว่าฉันตายแล้วก็จะแต่งงานกับมันสิใช่ไหม ไม่มีทางหรอกไอ้นเรศเอ้ยพ่อบอกก็ได้ทันทีว่าไม่มีทางผมจะแต่งงานกับเบญจมาศให้ได้ก็ลองดูแล้วแกจะไปไหนอ่ะผมจะไปที่บ้านของเบญจมาศครับพ่อไม่ให้แกไปผมนัดเธอไว้แล้วผมจะต้องไปไอ้นเรศไอ้ลูกมันจอมไอ้บ้าผู้หญิงกะคุณลุงคะคุณลุงคะคุณลุงพี่นเรศไปไหนบ้านไม่เป็นจะมาแน่หรอคะคุณลุงก็เลยเสียใจคุณลุงคะคุณลุงเรื่องแต่งงานนะเป็นจะมาไม่ต้องกลัวนะพี่จะจัดการให้เรียบร้อยที่เป็นบอกกับพี่นเรศก็เพราะเห็นว่าคุณพ่อโกรธเบนกับคุณแม่ของเบนมากมันทำให้พี่ตกไปต่างๆค่ะเป็นรักนเรศมากทราบไหมคะเช่นเดียวกับที่พี่รักเบญจมาศเท่าชีวิตของพี่เหมือนกันคุณนเรศคุณนเรศคะคุณนเรศคะกลับไปหาคุณพ่อของคุณเดี๋ยวนี้เลยฉันไม่ไปแกทำไมฉันฮะยายเพิ่งท่านป่วยหนักมากนะคะเมื่อกี้ที่คุณนเรศจากมาน่ะท่านเป็นลมลงไปอีกค่ะไม่ต้องมาโกหกเมื่อฉันจากมาท่านยังดีๆอยู่เลยนี่เป็นเรื่องจริงนะคะไม่ใช่เรื่องโกหกถ้าหากว่าคุณนเรศไม่ไปก็เห็นจะต้องใช้กำลังกันละหน่อยแน่แม่นักเลงตัวดีเรามาแตะเนื้อต้องตัวคุณนเรศดูสิได้เลยฉันจะลองดูนะพี่เกลียวพี่เกลียวมาจัดการในคนนี้ทีสิไปค่ะคุณนเรศไปไปยุ่งอะไรกับฉันเล่าเลยเอาเลยพี่เกลียวจูบมันเลยหมูมาถึงปากแล้วพี่เกลียวอย่าปล่อยมันไปดีมากใบนั่นคนนี้แหละยุยงดีนักไปจุบมันเลยเอาเลยอย่ากลัวอย่ากลัวมาเอาตัวคุณเรศกลับบ้านไปแกไม่ต้องเสียใจนะเรศว่าเราเกิดมามันต้องตายพ่อรู้ตัวของพ่อดีแกเป็นลูกคนโตจะต้องรับภาระในสมบัติที่พ่อได้อุตส่าห์หามาแต่หนุ่มจนแก่ทุกสิ่งทุกอย่าง
มันจะอยู่ในความดูแลของแกทั้งหมดมันจะปรากฏในพินัยกรรมหลังจากที่พ่อได้จากแกไปแล้วผมจะพยายามทำทุกสิ่งที่คุณพ่อสั่งให้เป็นไปตามนั้นทั้งหมดครับพ่อจะเล่าเรื่องจริงจากชีวิตของพ่อเองเรื่องอะไรล่ะครับความรักของพ่อแกคงจะตกใจเมื่อพ่อจะบอกแกว่าพ่อแต่งงานกับแม่ของแกด้วยประเพณีมากกว่าความรักแท้แล้วใครคือคนที่คุณพ่อรักมากที่สุดล่ะครับผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยมากและเป็นคนดีที่สุดเธอตายไปแล้วทิ้งลูกสาวไว้คนหนึ่งแทนตัวเรารักกันมากก่อนที่เธอจะตายได้เรียกพ่อไปให้คำมั่นสัญญากับเธออย่างนึงด้วยความรักพ่อก็เลยให้สัญญาสัญญาว่าไงครับคุณพ่อจะปรากฏในพินัยกรรมแกจะต้องสัญญากับพ่อก่อนที่พ่อจะตายผมสัญญาแต่ในสัญญาว่ายังไงครับคุณพ่อไม่ว่ายังไงแกต้องทำตามคำสั่งในพินัยกรรมที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัดทุกประการครับผมสัญญาไปตามนารากับพกามหาพ่อครับผมเสียใจเหลือเกินครับคุณพ่อการดื่มอย่างหัวราน้ำของผมทำให้คุณพ่อไม่สบายใจมานานผมเพิ่งจะได้สำนึกเดียดวีเองว่าคุณพ่อเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมยิ่งกว่าอะไรในโลกแต่กว่าผมจะได้สำนึกมันก็สายซะแล้วยังไม่สายนาราหากว่าแกจะทิ้งเหล้าให้มันตายไปพร้อมกับพ่อแล้วอีกอย่างนึงอะไรครับแกจงรับปากกับพ่อว่าจะแต่งงานกับพกาครับคุณพ่อผมให้สัญญาว่าจะแต่งงานกับน้องพกาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้พกาล่ะบอกลุงสักคำสิเจ้าค่ะพกาให้สัญญาค่ะคุณลุงเท่านี้ลุงก็ตายตาหลับแล้วขอบใจมากพกาในการมาอยู่ที่นี่เพิงอาจจะลำบากมากทีเดียวเพราะเมื่ออยู่บ้านนอกเพิงร่าเริงเหมือนนกป่าใครๆเรียกเพิงว่านางนกป่าเพิงไม่รู้สึกอะไรหรอกค่ะคุณลุงเจ้าขาไม่จริงหรอกมาอยู่ที่นี่นางนกป่าต้องกลายเป็นคิริบูนอยู่ในกรอบและต้องต่อสู้ทุกอย่างเพิงก็ไม่กลัวอะไรนี่คะเพิงมีใบมาด้วยลุงกับแม่ของเพิงรักกันมากแต่เราไม่สามารถแต่งงานกันได้นี่เองเป็นเหตุทำให้ลุงนำเพิงมาที่นี่เพื่ออะไรคะเพื่อให้เพิงที่เป็นลูกสาวของคนที่ลุงรักได้รับความสุขจากทุกสิ่งที่ลุงหามาได้แทนแม่ของเพิงที่ลุงตั้งใจจะมอบให้นะสิหลานคุณลุงจะให้สิ่งนั้นแก่เพิงด้วยวิธีไหนเจ้าคะสิ่งนั้นจะปรากฏในพินัยกรรมของลุงหลังจากที่ลุงตายไปแล้วข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในพินัยกรรมฉบับนี้ถูกต้องตรงตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการและข้าพเจ้าขอรับรองด้วยว่าในขณะที่ทำพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนและได้ลงนามในพินัยกรรมนี้ต่อหน้าพยานทุกคนที่มีชื่อในท้ายพินัยกรรมฉบับนี้นายณรงค์วงศ์วรรณาเอาละครับมีใครคัดค้านบ้างไหมครับมีไหมครับผมเชื่อว่าคุณทุกคนเนี่ยคงต้องการคำอธิบายพินัยกรรมของคุณณรงค์ผู้วายชนไปแล้วเพื่อความกระจ่างแจ้งใช่ไหมครับผมคิดว่าท่านขุนเป็นทนายความน่าจะเข้าใจข้อความในพินัยกรรมได้ดีฉะนั้นช่วยอธิบายให้เรารู้เรื่องให้ถ่องแท้หน่อยเถอะครับผมจะย่นย่อให้ง่ายที่สุดประการแรกท่านได้แบ่งกองมรดกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งสำหรับคุณนเรศ
และอีกส่วนหนึ่งเป็นของคุณดาราแต่ว่ามรดกทั้งสองส่วนนี้มีข้อผูกพันจากพินัยกรรมที่ระบุไว้ว่าทั้งสี่คนคุณนเรศคุณดาราคุณสคลานและคุณประกาพันจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ครบถ้วนก่อนแต่ตามเงื่อนไขในพินัยกรรมระบุไว้ว่าคุณนเรศจะต้องแต่งงานกับคุณสคลานคุณนราจะต้องแต่งงานกับคุณประกาพันคุณนรงค์ได้ระบุไว้ว่าหากว่าฝ่ายใดปฏิเสธไม่ยอมแต่งงานกับอีกฝ่ายหนึ่งให้มรดกส่วนนั้นทั้งหมดเป็นของฝ่ายที่ถูกปฏิเสธนั่นหรือจะพูดกันอย่างง่ายๆก็ต้องว่าฝ่ายชายไม่ยอมแต่งงานกับฝ่ายหญิงให้สมบัติเป็นของฝ่ายหญิงหรือฝ่ายหญิงไม่ยอมแต่งงานกับฝ่ายชายให้สมบัติตกเป็นของฝ่ายชายผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมรดกของพ่อผมจะต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นที่ไม่ใช่วงวันอย่างเงี้ยเรื่องนี้ผมก็ไม่ทราบมันเป็นความประสงค์ของท่านโปรดอย่าลืมว่าเงื่อนไขนี้มีเวลาจำกัดเพียงปีเดียวถ้าภายใน1ปียังตกลงอะไรกันไม่ได้มรดกทุกส่วนจะตกเป็นของกองทุนเพื่อสาธารณะทันทีผมต้องการทราบอีกอย่างนึงคือว่าในระหว่างที่เรายังรอเวลา1ปีกันอยู่นั้นใครจะเป็นผู้จัดการมรดกพี่นายกรรมระบุไว้อย่างชัดแจ้งแล้วว่าคุณนเรศจะเป็นผู้จัดการลาก่อนนะครับทำไงดีนะต้องคิดเฮ้ยนรามานี่มานี่ว่าไงพี่มีอะไรเหรอถ้าเรามันจะเข้าตาร้ายเสียแล้วพี่หมายถึงเรื่องพี่นายกรรมฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันทำไมคุณพ่อทำอย่างนั้นแล้วแกจะว่าไงฉันไม่ว่าไงเพราะโดยใจจริงของฉันฉันก็รับประกาพันอยู่แล้วและเชื่อว่าประกาพันก็รักฉันเหมือนกันเราคงไม่มีปัญหาอะไรเมื่อถึงเวลาก็คงจะแต่งงานกันได้ก็เป็นบุญของแกแต่ฉันสิลำบากเหลือเกินทำไมพี่ฉันไม่รักนกป่าตัวเปลี่ยวนั่นเลยฉันรักเบญจมาศแล้วเราก็สัญญากันไว้ว่าจะแต่งงานกันถามจริงๆเธอว่าพี่นเรศรักเบญจมาศด้วยใจจริงหรือเปล่าฮะมันก็บอกยากเพราะว่าเราได้เสียเขาไปแล้วเราก็ต้องสงสารเขาบ้างเพราะเขาเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นพี่ต้องหาทางแต่งงานกับเบญจมาศให้ได้โอ้ยจะแต่งได้ยังไงในเมื่อเงื่อนไขในพินัยกรรมมันมัดตัวพี่ออกแน่นเปรี้ยอย่างนั้นพี่พอจะมีหนทางทำยังไงพี่นายกรรมระบุไว้ว่าพี่มีอำนาจเต็มคนเดียวในบ้านทุกคนต้องเชื่อฟังพี่นี่แหละที่พี่จะใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับนางนกป่าที่มีชื่อว่าสครานหรือยายเพิงคนนั้นแกคอยดูก็แล้วกันไม่มีใครและสิ่งใดที่ผมจะรักเกินไปกว่าเบญจมาศของผมไม่จริงหรอกค่ะถ้าหากนเรศรักเบญมากจริงเราคงจะได้แต่งงานกันไปนานแล้วล่ะค่ะเบญจมาศก็ทราบดีแล้วว่าตอนนั้นนะคุณพ่อยังอยู่และคุณพ่อไม่ต้องการให้ผมแต่งงานกับเบญจมาศก็เดี๋ยวนี้ล่ะค่ะคุณพ่อเสียไปแล้ว
มันก็มาขัดข้องด้วยเรื่องของพินัยกรรมถ้าหากว่าเราเป็นฝ่ายไม่ยอมแต่งงานกับยายเพิ่มผมก็อดไม่ได้มรดกแม้แต่สตางค์แดงเดียวแล้วเราจะทำยังไงคะไม่ต้องรอจนกว่ายายเพิ่งจะตายไปอีกคนนึงหรือคะเราก็ต้องอดทนหน่อยสิจ๊ะจนกว่าวันเวลาจะเป็นของเราบ้างไม่เอาไม่เอาเบนจะไม่อดทนอีกแล้วเบนจะขออยู่ใกล้นายเรศต่อไปนี้นายเรศต้องตามใจเบนบ้างล่ะบอกมาเถอะที่รักอะไรที่เป็นความปรารถนาของเธอถ้านายเรศรักเบนจริงและไม่กลัวยายเพิ่งคนนั้นนายเรศต้องพาเบนเข้าไปอยู่ในบ้านด้วยทำอย่างนั้นไม่ได้นะเบนลาละโถเบนถ้าเบนต้องการอย่างนั้นพี่จะลองดูคุณจะทนได้สักแค่ไหนฉันจะทนจนกว่าเราจะชนะฉันไม่ต้องการมรดกฉันไม่ต้องการความรักและการแต่งงานตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมแต่ว่าฉันต้องเอาชนะพี่นเรศให้ได้ขอให้พงคอยดูก็แล้วกันยังก็ได้เข้าไปอยู่ลูกค่ะยกของวางไว้ตรงนี้ก่อนมานี่สิฮะเรียกผมเหรอฉันเรียกยายเพิงนั่นเขาเรียกคุณมานี่มาตรงนี้สิเห็นกระเป๋านี่ไหมยกกระเป๋านี่ไปให้หมดเร็วฉันไม่ยกไม่ใช่หน้าที่ฉันอย่าลืมนะยายเพิงว่าฉันเป็นเจ้าของบ้านนี้เธอเป็นคนมาอยู่อาศัยเมื่อมาอาศัยเราต้องทำงานให้เราสิฉันได้ทำงานให้มากมายแล้วและทำทุกอย่างแต่ในเรื่องยกกระเป๋าเหล่านี้ฉันไม่ยอมฉันบอกให้ยกไปฉันไม่ยกคุณจะทำไมฉันนี่บอกไม่ได้คำนั้นว่าจะยกหรือไม่ยกไม่ยกบอกจะเด็ดขาดด้วยนี่เรื่องจริงจะยกหรือไม่ยกจะยกไหมยกหรือไม่ยกดื้อเหรอสมหน้ายกหรือไม่ยกนี่เจ็บนะจะดื้อมาที่ไหนเนี่ยปล่อยสิสั่งให้ยกนี่ลูกนี่ปล่อยก่อนสิอย่างนี้เนี่ยไม่อย่าไม่อย่าคุณนเรศเป็นใครไม่เอาหน้าใบอย่าทำเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องการให้ใบยกฉันจะไปยกเองฉันจะยกเองเขาต้องการให้ฉันยกใบไม่ต้องช่วยฉันหรอกเขาอยากจะอวดอำนาจฉีกหน้าผู้หญิงฉันก็จะให้เขาชนะช่วยเองครับไม่ต้องไม่ต้องส่งมาเธอฉันยกเองไม่เป็นไร
นุกอะไรขึ้นมาคะคุณเบนแกรีดผ้ายังไงฮะนางเพิงรีดสมัยสิยะเร็วดิฉันรีดเรียบร้อยแล้วทำไมคุณมาทำให้ยับทำแล้วยังหาว่าดิฉันรีดไม่เรียบซะอีกนี่อย่ามาทำพูดอวดดีกับฉันนะใครไปทำของแกฮะคุณจะทำหรือไม่ทำก็ตามดิฉันจะไม่รีดมันอีกจะปล่อยไว้อย่างนั้นแหละมันเสื้อผ้าของคุณคุณจะสวมมันได้หรือไม่ก็ตามใจคุณหน่อยแน่กำแหงแกจะรีดหรือไม่รีดฮะคนอย่างฉันไม่เคยพูดอะไรสองคำบอกว่าไม่ก็ไม่ทีเดียวอ๋อไม่รีดแน่เหรอถ้าอย่างนั้นฉันจะสั่งสอนแกจำไว้นะเบจามาทีนี้ถ้าเธอข่มเหงฉันอีกฉันจะให้ใบจัดการเธออย่างทารุณที่สุดจำไว้ให้ดีทีนี้ก็ไปให้พ้นจากในใบซะเห็นไหมล่ะพี่นาราเป็นแบบนี้แหละประจำเลยเพิงเนี่ยถูกแกล้งอยู่ทุกวันคุณเรศเนี่ยก็ไม่เคยช่วยอะไรเลยแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพี่เอก็สงสารแกเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีหมายความว่าเราจะปล่อยให้เย็บเพิงรับกรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอคะไม่ใช่เราจะต้องดูจังหวะว่าเราจะช่วยเย็บเพิงได้เมื่อไหร่แต่พี่คิดว่าขืนเข้าไปยุ่งเกี่ยวระหว่างเนี้ยก็เหมือนน้ำเชี่ยวเอาเรือเข้าไปขวางจริงๆนะถ้าเธอทำฉันเหมือนกับยายเพิงนั่นแหละก็ฉันจะแหกอกเธอให้ตายไปเลยคือดูสิมานี่สิมานี่ขอถามเธอสักคำเธอใหญ่เพิงเธอยังอยู่ที่บ้านนี้ต่อไปเพื่ออะไรกันเนี่ยเพราะหวังมรดกอย่างนั้นเหรอฉันไม่อยากได้แม้แต่เข็มสักเล่มเดียวในบ้านหลังนี้งั้นคงอยากจะแกล้งฉันไม่อยากให้ฉันแต่งงานกับเบญจมาศไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรเลยที่ฉันจะต้องตั้งหน้าตั้งตาแกล้งคุณกับแม่เบญจมาศนั่นโอ้เพราะว่าเพิงรักฉันใช่ไหมยิ่งไม่มีทางเป็นไปได้ใหญ่เลยถ้าเช่นนั้นเธอบอกมาสิว่าเธอต้องการอะไรกันแน่เพื่อความสุขของแม่และคุณลุงณรงค์คุณพ่อของคุณแม้ว่าท่านทั้งสองจะตายไปแล้วฉันไม่เข้าใจอธิบายหน่อยสิแม่สั่งให้ฉันมาอยู่ที่นี่ก่อนตายท่านบอกว่าท่านได้ให้สัญญากับลุงณรงค์ไว้ส่วนคุณลุงณรงค์ก่อนตายก็สั่งว่าอย่าให้ฉันออกไปจากที่นี่ฉันก็รับปากท่านเพื่อความสุขของท่านฉันจะลำบากยากแค้นยังไงฉันต้องทนจนกว่าจะตายขอบใจฉันอยากรู้เท่านั้นแหละเอาละดูแลบ้านช่องให้ดีนี่เป็นคำสั่งของฉันลูกเบนอะไรคะคุณแม่คุณนางเพิงอ่ะมันไม่ยอมไปจากบ้านหลังนี้แน่นอนแม่แอบได้ยินมันพูดกับคุณนเรศมันยืนกรานว่าจะขอยอมตายอยู่ในบ้านนี้เท่านั้นแล้วเราจะทำยังไงฮะถึงจะกำจัดมันให้หลุดพ้นได้อ่ะง่ายแสนง่ายค่ะคุณแม่ไว้เป็นหน้าที่ของเบนเองลูกจะทำยังไงฮะด้วยวิธีที่แยบคายที่สุดค่ะเบนวางแผนการไว้แล้วคืนนี้แหละค่ะเราจะได้เห็นกันWe'll be right back.
ไหนนะเข้าหาฉันน้อยแน่เดี๋ยวจะเกลียวน้อยเกลียวไม่รู้ต่อทำอะไรทุเรศแกตายตายตายซะโอ้แกแม่คุณแม่คะหยุดก่อนค่ะคุณแม่เอ๊ะอ้าวพี่เกลียวนี่มันยังไงกันคะเนี่ยก็ดูสิมันเสือทะลึงขับรำแม่คิดบ้าอะไรขึ้นมาผมไม่ได้คิดบ้าผมมาตามที่นัดหมายให้จัดการกับนางสคราน่ะตามที่เครื่องหมายภาชนะผูกไว้พอผมเข้ามาทำไมกลายเป็นคุณแม่ก็ไม่รู้เสียท่าแล้วค่ะคุณแม่ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่ล่วงรู้ความลับของเราก็ใช่หรือย้ายที่ผูกผ้าชิดหน้าจะมีใครก็ผู้อีเพิงนั่นแหละใช่อีกแล้วใจเย็นๆนะลูกเบนแม่จะจัดการกับนางเพิงเองใจเย็นๆนะเฮ้ยนี่ไอ้ใบเมื่อคืนนี้มีผู้หญิงนัดให้ข้าไปหาว่ะข้าก็เข้าไปหาทางหน้าต่างพอเข้าไปถึงตัวข้าก็กอดจูบแล้วไงเอ็งรู้ไหมใบไม่ใช่สาวเว้ยกลายเป็นตุ่มสามโคกว่ะอุ้ยไล่ทุบตีกันใหญ่เชียวจกหรือไอ้ใบไอ้บ้าคุยเรื่องบ้าเรื่องบออะไรกันที่นี่ไปคุยที่อื่นไปเดี๋ยวนี้นะเหมือนฝันเลยฮะไปโอ้ยโอ้ดุจังหิวน้ำเราจะเหยียบเพิงเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งหิวจ้ะช่วยไปเอาเข็มกลับได้ไปให้น้าที่ห้องรับแขกทีน้าจะไปรอที่นั่นนะได้ไหมจ้ะได้ค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะเอาไปให้คุณน้าที่นั่นค่ะไปแล้วฆาตกรรมรายนี้ทำท่าว่าจะลึกลับมากเราไม่สามารถจะจับมือใครดมได้ว่าใครเป็นคนวางยาพิษนางสาวสคราญเพราะว่าเท่าที่ทุกคนที่อยู่ที่นี่ให้การไปแล้วก็ไม่ทำให้ผมสามารถหาหลักฐานมายืนยันได้ว่าใครเป็นตัวการรายนี้ทำให้คดีนี้มืดมนอย่างไม่น่าเป็นไปได้แต่ยังไงก็ตามผมจะต้องเอาตัวผู้ร้ายรายนี้มาลงโทษให้ได้ผมจะไม่ยอมปล่อยไว้เป็นอันขาดมันจะใช้ความสามารถของผมอย่างเต็มที่สำหรับการสืบคดีนี้ขอให้ทุกคนจงวางใจสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันเชิญทุกคนไปพักผ่อนมีอะไรผมจะเรียกมาสอบสวนใหม่อีกครั้ง
็นว่าวันนี้ผมจะยุติการสอบสวนไว้แค่นี้ก่อนทุกคนจะไปไหนก็ได้ออกคุณนราคุณต้องอยู่คุยกับผมก่อนนะผมกลุ้มใจเหลือเกินที่เกิดเรื่องโหดร้ายชนิดขึ้นในบ้านถึงจะเพิ่งจะเป็นคนยังไงไอ้ผู้ร้ายใจสามคนนั้นก็ไม่น่าจะลงโทษเพศอ่อนแอถึงเพียงนั้นอ้าวจะไปไหนล่ะคะคุณนเรศไม่สบายใจครับจะไปพักผ่อนสมองชั่วคราวผมเพียงแต่เรียกชื่อคุณนายเฉยๆเท่านั้นเป็นอะไรไปครับถึงสะดุ้งสุดตัวคือเปล่าค่ะดิฉันใจคอกำลังไม่ดีที่เกิดเรื่องเกิดราวในบ้านเกรงใจคุณนเรศเขาแล้วสงสารคุณสครานแกนะคะโถคนอะไรใจยักษ์ใจมารประหารกระทั่งผู้หญิงได้ลงคอเชียวนะคะ เจรวัตรพอจะรู้เบาะแสคนร้ายรายนี้บ้างหรือยังคะผมรู้แล้วครับคุณนายว่าใครเป็นคนฆ่าคุณสักคอนเจรวัตรเจรวัตรใครคะคนคนนั้นก็คือใครคะโทษสารวัตรพูดเร็วๆสิคะดิฉันกำลังร้อนใจบอกเถอะค่ะคนคนนั้นก็คือคนที่ไม่ถูกกับคุณสคลานมาตั้งแต่คุณสคลานอยู่บ้านนอกก็หมายความว่าคนร้ายคนนี้ไม่ใช่คนในบ้านใช่ไหมคะสารวัตรถูกแล้วครับถ้าอย่างนั้นดิฉันสองแม่ลูกก็โล่งใจเพราะเหตุการณ์มันน่ากลัวดิฉันสองคนจะถูกสงสัยถ้าได้เบาะแสคนร้ายดิฉันจะได้นอนตาหลับครับถ้างั้นผมว่าเราควรดื่มฉลองกันสักหน่อยดีไหมครับที่ผมสามารถสืบจนรู้ตัวคนร้ายรายนี้ได้สิคะเล่ามาเลยครับคุณแม่คะอะไรลูกคุณแม่คะนั่นไปไหนกันเนี่ยดูสิคะที่ลูกเป็นตายหน้าน่ากลัวยังไม่ตายนี่ค่ะคุณแม่ยังเจ็บอยู่เลยอะอะไรคะคนร้ายชื่อในบัญชีสมุหราชมนเทียนใครเป็นคนแรกที่จะมาพบข้าวะออกมาออกมาหน้าน้อยน่าแกเป็นคนแรกจังค่ะสู่เจ้ามีความผิดอะไรแล้วดังเลยพูดความจริงออกมาเดี๋ยวนี้คือประโยชน์เจ้าขาดิฉันไม่มีความผิดเลยนะเจ้าขานังนี่โกหกถ้าเจ้าไม่มีความผิดจริงแล้วเขาจะลากตัวจะลงมาสู่ขุมนรกนี่ได้ยังไงกันฮะพูดความจริงออกมาเขาหาว่าดิฉันช่วยคอเมียน้อยขาใจตายเจ้าขาแล้วเจ้าทำผิดดังคำที่เขากล่าวหาหรือเปล่าฮะดิฉันไม่ผิดเจ้าขาพระยมเพราะนางเมียน้อยมาแย่งผัวฉันที่จะฆ่าอีฉันเจ้าก็เลยชิงเชือดคอเขาก่อนใช่ไหมฮะเจ้าค่ะเชือดนิสเดียวนั่นอะไรแล้วเจ้าจะว่าจะไม่ผิดได้ยังไงนางเนยเจ้าก่อกรรมทำเข็นไว้มากนักฉะนั้นจะต้องถูกแล่เนื้อทีละชิ้นให้แหลงกามากินจนกว่าจะถึงกระดูกเอาตัวนางเนยไปแล่เนื้อเดี๋ยวนี้ไปแล้วมานางเนยคนต่อไปใครวะเปิดบัญชีดูสิว่าใครที่มันมีความผิดอีกลากเอาตัวมันมาลงโทษซะเดี๋ยวนี้ผลพระยมเฮ้ยเอาตัวไอ้อ้นออกมาเร็วออกมาจับอ้นมาเนี่ยนางลงโอ้เจ้ามีความผิดอันใดหรือจอดเขาจึงเอาตัวเจ้าลงมาสู่ขุมนรกอเวจีนี่ฮ
ะสูเจ้าตอบข้าลูกเป็นคนติดยาบังเอิญไม่มีเงินซื้อสูบหน้ามือก็เลยปล้นทรัพย์ข้าเจ้าทรัพย์ตายไปเยี่ยวข้าอุบาทชาชั่วใจบาปหยาบช้าบ้างไอ้อ้นเอาตัวมันไปสาปให้เป็นหมาเดี๋ยวนี้ไปแล้วไม่ทันไรล็อกเองแล้วเดี๋ยวต้องเป็นหมาล็อกไว้ก่อนจริงคนต่อไปนางละออกับนางเบญจมาศสองแม่ลูกเบิกตัวมาเร็วอยู่นั่นแล้วพระเจ้าค่ะเข้ามาเร็วน่ากลัวจังเลยนรกเป็นอย่างนี้มันเร็วหน่อยค่ะเร็วแล้วสูเจ้าทั้งสองมีความผิดอันใดหรือจึงถูกนำตัวมาที่นี่ตอบเราสิคือแม่ตอบสิค่ะแม่ดังนี้พูดไปรู้เรื่องตอบไปเดี๋ยวนี้นะเจ้าข้าตอบเจ้าข้าตอบมาสิว่าจะมีความผิดอันใดโยมเจ้าข้าอีฉันยังไม่ทราบว่าตัวเองมีความผิดอันใดเลยนะเจ้าข้าแน่ใจหรือว่าจะไม่ได้สร้างความผิดระหว่างเจ้ากับลูกสาวของเจ้านั่นนะฮะไม่ทราบจริงๆเจ้าข้าพระโยมโกหกปากแข็งเจ้านี่กล้าโกหกพกลมตลอดเวลาทั้งในเมืองมนุษย์และกระทั่งเมืองนรกเจ้าถึงขืนโกหกข้าอีกครั้งเดียวข้าจะตัดลิ้นเจ้าทันทีฟังนะเจ้าและนางเบญจมาศลูกของเจ้าสมคบกันลอบวางยาพิษนางสาวสังขารจนถึงแก่ความตายจริงไหมตอบข้ามาเดี๋ยวนี้เร็วเข้าอย่าได้โกหกว่าเปล่าเจ้าค่ะไม่เป็นความจริงเจ้าค่ะไม่จริงยังจะปากแข็งอีกนางเด็กโอราชบนเทียนไหนเปิดสมุดขอโทษมันสองคนดูเดี๋ยวนี้สิเร็วเข้านางละออกับนางเบญจมาศมีโทษหนักอย่างอุกฤษโดยสมคบกันลอบวางยาพิษนางสาวสคลานซึ่งเป็นคู่มั่นของนายนเรศถึงแก่ความตายเมื่อวันที่11กันยายน2509ในเวลาเที่ยงตรงตามเวลาของเมืองมนุษย์จะว่าไงทีนี้ถ้าเจ้ายังโกหกหรือไม่ตอบความจริงออกมาโทษของเจ้าจะหนักมากยิ่งขึ้นข้าจะให้เจ้าดูตัวอย่างดูนู่นนั่นเห็นไหมนั่นคือโทษของการช่อราชวังหลวงคอร์รัปชันเดือดประการทั้งปวงโทษของมันคือใส่คบโคลกและกุ้งแห้งให้ละเอียดโคลกเป็นผุยผงให้สาสมกับกรรมที่มันก่อเอาไว้เจ้าดูซะให้เต็มตานั่นดูซะผู้ช่อราชวังหลวงมันต้องเจออย่างนี้นี่แล้วนั่นการพูดโกหกยุยงส่งเสริมผู้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นต้องเอาน้ำทองแดงกรอกปากมันไส้เข็ดทีหลังจะได้ไม่โกหกอีกต่อไปและโน่นโทษของการเป็นชู้กับเมียเขาและแย่งผัวเขาโดยทั้งที่รู้ว่าเขาเป็นผัวเมียยังถูกต้องตามทำนองคลองคำโทษมันก็คือต้องปีนขึ้นไปบนต้นงิ้วถูกคุมคอยเอาหอกแหลมแทงมันเอาถุงเป็ดตัวนั้นจุ่มลงไปในกระทะทองแดงดังนั้นเอาขึ้นมาดีเอาละทีนี้ข้าจะเอาความจริงกับเจ้าละถ้าเจ้าไม่ยอมรับว่าเจ้าข้านางสคลานจริงดังที่เขารู้ข้าจะเอาเจ้าทั้งสองลงกระทะทองแดงเดี๋ยวนี้เลยว่าไงพูดมาพระยมเจ้าขาดิฉันรับแล้วเจ้าข้าดิฉันเป็นผู้วางแผนการกับลูกเบนให้ลอบวางยาพิษหนูสคลานเองนะคะแต่ดิฉันไม่ได้ลงมือเองนะคะแม่เบนเป็นคนลอบวางยาเขาทำเองทุกอย่างเจ้าข้าโทษคุณแม่ก็ตัวคุณแม่ทำเองนั่นแหละเบนจะกล้าทำเหรอคะพระยมเจ้าขาดิฉันขอความเป็นธรรมด้วยเจ้าค่ะดิฉันเองไม่มีจิตโหดร้ายถึงเช่นนั้นแต่คุณแม่สิคะคอยยุคอยย้ำอยู่ทุกวันดิฉันจะทนเฉยยังไงไหวล่ะคะขอความกรุณาด้วยเถอะพระยมเจ้าขาคุณแม่นั่นแหละทำค่ะโกหกฉันไม่ได้ทำยะฉันไม่ได้ทำคุณแม่นั่นแหละทำแกนั่นแหละแม่นั่นแหละทำแกละทำคุณแม่นั่นแหละแกนั่นคุณแม่นั่นแหละแกนั่นแหละไอ้หยุดนี่ละข้าจะพิจารณาผ่อนผันให้เจ้าไปตามควรเท่าที่เจ้าให้การรับสารภาพทั้งหมดนี้เจ้ารับรองว่าเป็นความจริงทั้งสองคนนะเจ้าค่ะรับรองหรือเปล่าว่าไงเจ้าค่ะแล้วนางละอ้อล่ะจะว่าไงจะยอมรับไหมยอมรับจริงเจ้าค่ะดีแล้วถ้าเช่นนั้นเจ้าทั้งสองคน
เซ็นชื่อรับรองไว้ด้วยว่าคำสารภาพทั้งหมดที่เจ้าสารภาพในครั้งนี้เป็นความจริงทุกประการเอาเอาสมุดมาให้นางละอองกับลูกของมันเซ็นชื่อรับรองซะแล้วค่ะนี่เซ็นนี่ซะแล้วเจ้าค่ะเราจะได้รับการพิจารณาลดโทษเซ็นแค่นั้นล่ะดีมากสำเร็จแล้วว่าไงยอมรับสารภาพแล้วเหรอคราวนี้ดิ้นไม่หลุดแน่พี่เพิงคะพี่เพิงเพิงขอบคุณคุณประกาพันธ์กับคุณนราเหลือเกินค่ะที่กรุณาช่วยชีวิตเพิงไว้ไม่อย่างนั้นป่านนี้เพิงอาจจะไม่ได้เห็นหน้าใครอีกแล้วอย่าถือเป็นบุญคุณอะไรเลยค่ะพี่เพิงประกากับพี่นราเห็นเยลออแกจะเอายาพิษให้พี่เพิงกินประกาก็เลยเอายาสลบมาวางไว้ให้พี่เพิงกินแทนพี่เพิงจึงเพียงแค่สลบไปเท่านั้นส่วนเยลออกับลูกสาวของแกนั้นล่อยาสลบผสมเหล้าแกนึกว่าแกตายไปแล้วตกนรกแกเลยยอมสารภาพกับโยมบาลเมฆหมดไส้หมดพุงเลยถ้าเพิงไม่ได้คนมีน้ำใจงามคือคุณภากากับคุณนราสองคนช่วยเพิงไว้นางนกป่าคงจะกลายเป็นเหยื่อสังคมที่โหดร้ายไปซะแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างก็เรียบร้อยลงแล้วหวังว่าพี่เพิงคงให้อภัยพี่นเรศด้วยนะคะกับเพิงไม่มีวันที่จะร่วมชีวิตกันได้หรอกค่ะเพราะนกป่าตัวนี้ก็จะบินไปสู่ป่าที่อิสระอย่างเดิมแล้วฮะพี่เพิงจะไปอยู่ไหนไม่ได้นะพี่เพิงจะต้องอยู่กับเราที่นี่เท่าที่พี่มาอยู่ก็เพื่อคุณพ่อของพี่และคุณลุงตามที่ท่านได้สัญญากันไว้บัดนี้เหตุการณ์ก็สิ้นสุดลงแล้วพี่ได้จดหมายไปเรียนคุณพ่อของพี่แล้วว่าพี่จะกลับไปบ้านเกิดของพี่วันนี้และเดี๋ยวนี้ไปเป็นนกป่าที่นั่นมันสบายใจดีค่ะลาก่อนนะคะคุณภากาเพิ่งขอฝากลาคุณนราและทุกๆคนด้วยนะคะเมื่อพี่รู้ว่ามันไม่ตายชีวิตรักของเราต้องพินาศลงเพราะอีนางนกป่าระยำคนนี้คนเดียวพี่เกลียวพี่ต้องเอาชีวิตมันให้ได้นะเพื่อแก้แค้นแทนน้องกับคุณแม่ซึ่งเวลานี้พี่ก็รู้ดีแล้วว่ากำลังทนทุกข์ซึ่งเปรียบเสมือนอยู่ในขุมนรกจริงๆแล้วพี่เกลียวขาฆ่ามันเลยพี่ฆ่ามันแกหนีไม่พ้นเลยเกลียวเกลียวแกยังพยายามจะฆ่าคนอีกเหรอทั้งที่ฝ่ายแกเป็นฝ่ายผิดมันก็ยังไม่ยอมหยุดยั้งความชั่วจงไปชดใช้กรรมในคุกเถอะไปไปเถอะไปพี่เพิงพงไงพี่เพิงไปกับนายใบ้แล้วตายโหงคุณนเรศสั่งให้ผมเป็นผู้ควบคุมคุณนเรศกำลังไปซื้อของขวัญมาจะปลอบใจคุณเพิงนี่ถ้าคุณนเรศกลับมาแล้วแล้วผมตายแน่อ้าวคุณนเรศกลับมาแล้วคุณนเรศครับอะไรพงคุณเพิงไปซะแล้วครับไปไหนเหรอกลับไปบ้านของเธอครับแกมันบ้าแกมันบ้าแกมันบ้าจะสั่งแกดูแลไว้แล้วไม่ใช่เหรอแกปล่อยให้เพิงไปจากฉันซะได้เนี่ยแกเลวมากต่อไปเนี่ยมันต้องรับเงินเดือน3เดือนยัง3เดือนจะไปไหนล่ะลูกไปเดินดูอะไรแถวนี้หน่อยค่ะพ่อดีแล้วลูกพ่อหาสิ่งที่ทำให้อารมณ์เราเป็นสุขเสียดีกว่าที่จะมานั่งคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้ว
พ่อรู้ดีว่าลูกกำลังคิดอะไรแต่พ่อขอร้องให้ลูกลืมมันเสียจะพ่อลูกจะพยายามลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาดีแล้วลูกพี่เบิ้มชอบเล่นบ้าๆแบบนี้เสมอบอกแล้วยังไงล่ะว่าเพิงไม่ชอบเกลียดจริงๆเชียวพี่ก็โทษเพิงด้วยที่ขัดใจเพิงอีกพี่ลืมไปจริงๆว่าเพิงไม่ชอบพี่ก็โทษเพิงจ้ะต่อไปพี่จะไม่ทำแบบนี้อีกเป็นอันขาดจ้ะเอาละจ้ะเพิงยกโทษให้พี่แต่เฉพาะคราวนี้นะแต่ถ้าทำอย่างนี้อีกเพิงโกรธจริงๆด้วยกลิ่นอายของบางกอกมันหลอกหลอนเพิงมาบ้าพอแล้วใช่ไหมมันทำให้เพิงต้องขมขื่นและทมใจอยู่จนกระทั่งบัดนี้พี่รู้ดีว่าเพิงน่ะกำลังคิดถึงความโหดร้ายของมันอยู่คงเป็นที่พี่หลงรักหลงบูชาเพิงอยู่เช่นเดิมโดยไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดพี่รู้ดีว่าพี่เป็นคนรูปร่างอัปลักษณ์ซึ่งเพิงอาจจะไม่รักไม่สงสารพี่แต่มันก็เป็นกรรมของพี่ที่หลงรักหลงบูชาเพิงมานานนักหนาและตั้งแต่เพิงยังไม่ไปบางกอกเราอยู่กันตามภาษาของเราเรารักและเห็นใจซึ่งกันและกันมันก็มากพอแล้วถ้าเพิงไม่รักพี่ก็ขอเพียงเวทนาสงสารรูปชั่วที่หลงรักบูชาเพิงด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์อย่างแท้จริงแค่นี้พี่เบิ้มก็พอใจแล้วนะขอบใจเจ้าพี่เบิ้มที่พี่เบิ้มมีแก่ใจต่อฉันแต่ว่าฉันไม่มีความหมายต่อทุกสิ่งซะแล้วเบิ้มเอ้ยอ๋อพ่อเห็นใจเจ้าเบิ้มลูกรักของพ่อถึงเจ้าจะเป็นลูกบุญธรรมที่พ่อเก็บเจ้ามาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กๆแต่พ่อก็รักเจ้าเหมือนลูกในไส้แล้วพ่อก็เต็มใจอย่างยิ่งถ้าเพิงมันสงสารเจ้ารักเจ้าแต่ถ้ามันไม่เวทนาเจ้าพ่อก็จนใจและเสียใจแทนเจ้าด้วยเพราะพ่อไม่สามารถที่จะบังคับจิตใจมันได้ซึ่งเจ้าก็รู้ดีแก่ใจเจ้าอยู่แล้วพยายามสิลูกใช้ความดีให้เพิงมันเห็นใจสงสารเจ้าให้ได้ถ้าเจ้าพยายามบางทีเจ้าอาจจะคือนายนเรศลูกชายเจ้าหนุ่มลงเพื่อร่วมสาบานของพ่อแต่มันแหกข้อไปหลอดนิสัยของพ่อมันใส่สันดานตัวไว้เลยพ่อคิดว่าเพิ่งน้องสาวเจ้ามันคงจะเล่าอะไรให้เจ้ารับฟังไว้บ้างแล้วบอกเขาด้วยว่าพ่อไม่ยินดีต้อนรับคนอย่างเขาคุณต้องการพบใครมิสซาที่นี่บ้านคุณสงครามใช่ไหมครับใช่ผมอยากจะขอพบกับคุณสงครามท่านสักหน่อยครับคุณพ่อบอกกับผมว่าไม่ยินดีต้อนรับแขกอย่างคุณโปรดกลับออกไปซะถ้าอย่างนั้นกรุณาให้ผมได้พบกับคุณสงครามสักนิดเถอะจะขอบคุณอย่างยิ่งเจ้าครับบอกว่าบ้านนี้ไม่ต้อนรับคุณไม่ได้ยินที่ผมพูดเหรอคุณฟังภาษาคนไม่ออกหรือยังไงไม่ทราบออกไปซะก่อนที่ผมจะเกิดอารมณ์หมันไส้หน้าคุณจะเป็นแผลที่หน้ากลับออกไปซะผมมาหาดีๆผมมาอย่างสุภาพบุรุษถ้าคุณจะเล่นงานผมก็เป็นเรื่องที่ประหลาดและน่าขำที่สุดผมมาในฐานะที่ผมเป็นคู่มั่นของคุณสครานที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการผมต้องการพบคู่มั่นของผมคู่มั่นเหรอเฮ้ยตายเกี่ยวแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยนิ่งออกไป
อยู่แล้วค่ะเฮ้ยดีวะพออยากจะรู้สิว่ามันจะจบยังไงเดือกแตกถึงจะสมนี่ปล่อยนะมีสิทธิ์อะไรมากอดเขานี่ก็เพิ่งมีสิทธิ์อะไรล่ะที่มากอดมาประคองเขาน่ะฮะเพิ่งกอดพี่ได้พี่ก็กอดเพิ่งได้นี่ปล่อยนะไม่อย่างนั้นจะร้องให้บ้านท้องแตกเลยร้องทำไมลูกร้องให้ชาวบ้านเขาแห่กันมาดูหรือไงลูกไม่ได้ลูกนะเฉยไปลูกสวัสดีครับทุกเรื่องที่ผ่านมาผมต้องขออภัยท่านด้วยนะผมแค่เพียงหวังว่าท่านคงจะให้ความเมตตากับผมทุกเรื่องน่ะผมตาสว่างแล้วเมตตาผมด้วยเถอะนะพาพี่ก็ไปใส่ยาบนบ้านสิลูกยังมึนอยู่โอ้ยโเดี๋ยวนะไอ้ใบโหต่อยอย่างเดียวเลยไม่คุยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ใบเฮ้ยกูบอกให้หยุดก่อนไอ้ใบโอ้ยมึงไอ้ใบไอ้ใบดูนู่น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 เขาพากันไปแล้วนู่นมึงเห็นปะใบใบโอ้โหมีความสุขกันแล้วไอ้ใบแล้วมึงมาทุบตีกูทำไมทีนี้กูบ้าไรใบคนบ้านเดียวกันแท้ๆมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่เชียร์ยังเสือกซ้ำอีกไอ้ใบมาดิเลยแบ้วอะไรกูจะเบิร์ดไอ้ใบเลยไม่เชียร์คนบ้านเดียวกันไม่เชียร์คนบ้านอื่นไอ้ใบ